ตอนนี้นะคะคุณลุงก็กำลังเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ที่จะให้สะอาดนะคะทุกท่านนี่ไงที่ป้าทำเป็นซุ้มเอาไว้นะคะที่ปลูกต้นยาวๆก็มีนะคะสำหรับแววมยุรานะคะแก้ไขตัดแต่งเสร็จแล้วก็เอามาไว้ซุ้มใครซุ้มเรานี้นะคะมันก็ดูสะอาดขึ้นเพราะว่าเราตัดแต่งกิ่งแห้งออกแล้วแล้วเมื่อเราปลูกใหม่มันก็จะได้หน่อใหม่งอกออกมาอีกนะคะมันก็จะได้ไม่สุดโทมเหมือนตอนแรกนะที่เราลื้อออกไปมันจะสุดโทมแล้วจำเป็นต้องไปตัดแต่งใหม่เห็นไหมคะเนี่ยกลุ่มที่มันต้นไม่ยาวป้าก็เอามาไว้กับกลุ่มที่ต้นไม่ยาวอันที่ต้นยาวระดับเท่ากันก็เอาไปไว้ระดับเท่าๆกันนะคะนี่ก็คือซุ้มของแววมยุราของป้านะคะนี่ให้ดูเมื่อทำเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะอีกหน่อยก็รอแต่ความงามให้มันเดินรากนะคะให้รากมันเดินแล้วก็จะงอกหน่อใหม่ออกมาแล้วก็จะมีดอกสวยงามให้เราดูตามทางเดินแถวนี้นะคะตอนนี้ก็เป็นกลุ่มของกะเลนะคะกะเลกะล่อนนะคะชื่อดอกไม้พันนี้นะคุณลุงก็กำลังจะออกมาแล้วก็รื้อออกเป็นช่อให้ป้าคุณลุงกลุ่มนี้ก็อันนี้ก็ไม่รื้อนะคะตัดแตงเอาแกะนั่นออกอันนี้ไม่รื้อรื้อแต่กลุ่มนั้นนะคุณเอ๋ยนั่นแหละแบบนั้นแหละเอาออกมาแล้วก็มาเอาใส่กระถางใหม่แล้วก็เอาอันนั้นให้นะคะมีมีดพร้าอยู่คุณลุงอันนี้นะคะป้าก็พามาดูคุณลุงกำลังเอากิ่งกะเลเก่าออกให้นะคะไม้พันนี้ชื่อกะเลกะล่อนนะคะแม่ค้าพาเรียกผู้ปกครองเด็กเข้าไปเอามาจากนาของเขามาให้เขาก็พาเรียกนะคะว่าที่นี่เขาเรียกว่ากะเลกะล่อนป้าก็เรียกให้มันดูมันจะดูความรู้สึกแตกต่างไหมกะเล ป้าเอาแต่พยางค์แรกเอาแต่คำแรกนะคะคำแรกว่ากะเลแต่คำว่ากะล่อนป้าไม่ค่อยจะเรียกนะคะป้าเรียกว่ากะเลมันก็ดูดีสวยด้วยนะคะนี่คุณลุงกำลังเอาออกให้เหมือนกันนะคะป้าก็กำลังจะปรับปรุงพันไม้ป่านะคะที่มันหายากเมื่อก่อนนี้มันหาง่ายเขาทิ้งกันไปเขาทำไร่ทำสวนทำนาอะไรเขาก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ออกจากที่ที่เขาจะทำเกษตรเนาะมันก็ออกมาวางเกลื่อนอยู่เต็มเลยนะคะตามคูคันนาตามที่ไหนเขาก็เวียงทิ้งไปผู้ปกครองเขาก็เก็บมาให้ป้านะคะเขาเก็บมาพอได้ค่าขนมให้ลูกให้หลานนะคะป้าก็ช่วยซื้อเอาไว้นะคะก็ได้เยอะเลยเมื่อก่อนนี้เยอะมากเลยนะคะนี่แหละเมื่อก่อนมันจะงามเหมือนตอที่ป้าเอาไปปลูกสับปะรดมีนากระถางนั้นนะคะโอ้โหตอนแรกกอใหญ่มากเลยงามแล้วก็เวลาดอกนะคะออกดอกเต็มสวยมากแต่มันก็ร้างเหมือนวันนั้นน่ะที่ป้าทำคลิปให้ดูเนาะแล้วป้าก็เลยมันไม่มีพันธุ์ใหญ่พอที่จะใส่ตรงนั้นก็เลยเอาสับปะรดสีไปปลูกแทนนะคะสำหรับตรงนั้นแต่อันนี้วันนั้นป้าเอาไปใส่ตอไม้มันก็แน่นกันเกินไปแต่วันนี้ป้าน่าจะใส่กระถางปูนเหมือนเดิมนะคะน่าจะหากระถางที่เป็นปูนมาใส่เหมือนเดิมแต่ว่ากระถางของกอนี้นะพังไปแล้วนะคะแต่เดี๋ยวป้าหากระถางใหม่ก็ได้คือรากมันดันนะคะรากเยอะเห็นไหมคะไม้พันนี้รากเยอะมากรากเขาก็ไปดันกระถางแตกนะคะส่วนมากก็กระถางจะแตกนะคะอันนั้นเดี๋ยวตัดแต่งนิดหน่อยก็ใส่กระถางใช่ค่ะคุณลุงเอามาออกมาให้หน่อยค่ะนี่แหละกระถางนี้แหละที่เป้าหมายที่จะเอาใส่แต่เอาอันเก่าออกเลยระวังแมงด้วยนะเผื่อมีแมลงมีพิษมันอยู่นานเทเลยค่ะนี่นะคะป้าก็กำลังเตรียมเดี๋ยวจะเพิ่งเอาลงคุณลุงเดี๋ยวจะทำเองค่ะเพียงแต่เตรียมไม้พันไม้แล้วก็เตรียมกระถางให้นั่นแหละอันนี้ด้วยอันนี้ก็เอาออกเลยนะคะมันจะมีเฟิร์นอยู่ด้วยไม่เป็นไรเฟิร์นก็สละเอาออกไปเลยเราจะเอากระถางมาปลูกกะเลค่ะคุณลุงเห็นไหมคะมันเหลือนิดๆหน่อยๆเกาะติดอยู่ตามไม่แน่นะเอาออกอาจจะคุณลุงมันอาจจะพังก็ได้มองเห็นเหมือนมันร้าวอ่ะกระถางเหมือนมันร้าวอาจจะไม่ต้องเอาเฟิร์นออกเอาไว้ข้างนอกนี่แหละอยู่ที่นี่ก็ได้ให้มันเกาะให้มันเป็นที่ยึดต้นกะเลให้นะคะกะเลที่มันออกมาข้างนอกก็เอาไว้ด้วยแต่ว่าจะเอาอันใหม่ปลูกเข้าไปข้างในด้วยกระถางนี้ก็คือโอเค
ได้แล้วก็ทางนั้นค่ะคุณลุงทีนี้เอาออกมามันเป็นยังไงนั่นแหละเอาออกเลยอันนี้น่าจะได้เอาออกปลูกใหม่นะคะเออนั่นแหละน่าจะได้เอาออกปลูกใหม่เนาะเออนั่นแหละเอากระถางมันได้อยู่ทีนี้ก็จะต้องเป็นการปลูกแล้วเนาะเออ อันนั้นเอาไว้เหมือนเดิมเดี๋ยวแค่จะแต่งกิ่งเก่าออกเท่านั้นเองคุณลุงแต่งออกด้วยก็ได้อะไรเหรอที่มันอยู่ข้างๆมันออกได้มันแน่นเกินไปเออคุณลุงเอาดึงออกเออเอาดึงมาออกมาเพื่อที่จะได้อีกเพื่อที่จะขยายพันธุ์อีกก็ได้ค่ะแต่ไม่รื้อทั้งหมดเนาะเพราะว่ามันยังแน่นหนาอยู่จะพังไหมล่ะคะคุณลุงเอาออกได้ก็แบ่งนะคะแบ่งออกมาใส่กระถางอื่นอีกเอ๊ะถ้าไปรื้อแล้วน่าจะได้ออกทำใหม่หมดไหมคุณลุงเหมือนมันโยกแล้วนี่เอาออกแบ่งเลยเออเอาออกมาแบ่งเลยก็ดีคุณลุงก็แต่งให้หน่อยแต่งเอาที่ว่าเอากิ่งที่อยู่รอบๆนะคะคุณลุงดึงออกมาแบ่งปลูกใหม่แล้วก็เอาเหลือไว้เฉพาะตรงกลางก็เอากลับเข้าที่เดิมใส่ปุ๋ยใส่อะไรให้โอเคค่ะก็แบ่งออกเลยจะได้หลายกระถางเพิ่มขึ้นเนาะถ้ามันดึงยากก็กรรไกรนะคะเดี๋ยวมันจะหักเดี๋ยวรากไม่มีเก็บรากเก่าออกเป็นการเสริมเติมแต่งก็จะดีเหมือนกันเนาะน้องไหมก็อยากจะช่วยค่ะคุณได้ไหมทองก็อยากจะช่วยค่ะคุณได้ช่วยมาให้กำลังใจนะคะช่วยมาโปรยเสน่ห์ทำนู่นทำนี่ให้เรามีรอยยิ้มอยู่ตรงนี้แหละนะคะสำหรับน้องไหมทองเดี๋ยวก่อนค่ะคุณลุงเอาอันนั้นใส่ก่อนน่าจะเอาปุ๋ยรองก่อนค่ะคราวนี้คุณลุงทำให้หน่อยเนาะเพราะว่ากระถางก็ค่อนข้างจะหนักอยู่เวลาที่ใส่อุปกรณ์ใส่เครื่องใส่อะไรเข้าไปเยอะเอาฝุ่นนะคะคุณลุงแล้วก็มะพร้าวสับรองนิดหน่อยเออเดี๋ยวนะคะคุณลุงนึกออกแล้วค่ะกอนี้มันกอใหญ่โอ้กอนั้นดีกว่าเอากระถางนะมังกรนั้นมาใส่เลยแต่อันนี้ก็เอาออกขยายอีกจะเอากออะไรใส่ดีคะกอใหญ่ก็แล้วเอาขอมาใส่กันได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้จะเอานี้หรืออันนั้นใส่กระถางอันนี้ก็มูมันก็ได้โอ้ไม่อันนี้ออกแล้วจะขยายให้มันได้หลายกระถางไม่ดิฉันหมายใช้ถามเป็นก้อนนี้หรือก้อนนั้นที่จะเอาใส่ดีก้อนนั้นก้อนนี้นะคุณลุงก็เอานั่นออกอีกสิคะข้างล่างก็เอานะไม่งั้นพุ่นอะไรนั่นก็นั่นก็ก้อนนั่นไม่ต้องเอาออกมันเป็นนี่จะพุ่นได้จะกับมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวพุ่นเอาพุ่นมาลองก่อนที่เอานั้นตักมาเดี๋ยวตักก่อนเอาไหมเอากันกระไรให้ยายหน่อยสิไหมอันนี้งานยากๆที่คุณลุงได้ช่วยนะคะป้าก็ต้องให้คุณลุงช่วยแล้วนะคะกระไรอันนี้นะคะเดี๋ยวป้าจะพาดูการตกแต่งปลูกกะเลของเรานะคะ